3ภัยพิบัติในตำนานเป็นกุญแจสู่การปลุกเทพปีศาจแห่งความว่างเปล่าให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลบ้างก็เชื่อว่าเป็นแค่ตำนานบ้างก็เชื่อว่าเป็นแค่เรื่องเล่าบ้างก็เชื่อว่าคือความจริง3ภัยพิบัติได้แยกอยู่ในดาวแต่ละดวงได้แก่งูยักษ์ปีกนกมังกรดำยักษ์หินดึกดำบรรหลับไหลอยู่ภายใต้ดวงดาวแต่ละดวงและนี่ก็คือภารกิจของผมที่จะต้องปราบเหล่าภัยพิบัติทั้ง3และปีศาจแห่งความว่างเปล่าเพื่อที่จะนำความสงบสุขสู่ดาวดวงนี้ขอต้อนรับสู่ซีรีส์มิเดเวอร์100วันวันที่41เราก็เอาชิ้นส่วนของถ้ำปีศาจงูมาไว้แล้วหลังจากนั้นก็มีเกาะจริงๆที่ได้รับมาจากปีศาจงูด้วยโคตรเท่เลยเอ็นชาร์ตหน่อยละกันนี่ไงเอ็นชาร์ตให้เต็มแล้วเราก็ทำสวนแตงโมต่อขุดแตงโมเลยเพื่อจะเอามันเป็นอาหารของเราและหลังจากนั้นต้องเพาะเมล็ดเพื่อจะไว้ปลูกเลยดีไงทำการปลูกจะได้มีแตงโมเอาไว้ให้กินหลังจากนั้นก็ไปคราบอุปกรณ์เอาไว้ทำสวนไหนขอคราบหน่อยอุ้ยไม้ไม่พอหาไม้ก่อนคราบได้แล้วและหลังจากนั้นเราก็ทำการมาเอ็นชาร์ตไหนขอมาลองใช้หน่อยอู้ใช้ได้เลยดิแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการวางกล่องเพื่อจัดเรียงอุปกรณ์ให้มันมีคุณภาพขึ้นหรือว่าให้เป็นระเบียบนั่นเองนี่ไงจัดเรียงเลยแล้วก็มาจัดเรียงต่อแต่ว่าไปของมันก็เยอะไปหมดเลยนะเนี่ยรู้สึกรกชะมัดเลยแต่ก็ไม่ทันไรก็มาเป็นวันที่42แล้วแต่เราก็ยังมาจัดเรียงของอยู่เพื่อจะให้เป็นระเบียบวางกล่องอุ๊ยวางผิดอ้าวทุบก่อนแล้วกันนะทุบแล้ววางต่อแล้วกันนี่อุปกรณ์พร้อมจัดเรียงต่อเป็นให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมวุ่นทั้งวันเลยวันนี้ในการจัดเรียงของเนี่ยโอ้โหนี่ไงแปะเราจะได้รู้หมดหมู่ว่าอันเนี้ยวางเอาไว้อะไรบ้างช่วงวันที่12เป็นช่วงที่เราต้องมาจัดเรียงระเบียบให้เป็นเรียบร้อยนี่แปะพงแปะป้ายแล้วก็ทำการย้ายของเอาไว้ในบ้านเรานี่ทุบให้หมดเลยทุบนี่เราทำการย้ายบ้านแล้วไม่อยู่แล้วทับเนี้ยอยู่มานานแล้วอึดอัดนี่ทุบให้หมดย้ายไปในบ้านเราดีกว่าเอานี่มันที่หลุมศพเรานี่นานะทำการเทปแป๊บนี่เทปเลยให้ดาวว้าวแล้วก็ทำการวางเตียงเอ้าอะไรเนี่ยเอ้างั้นนอนก่อนละกันนะวันที่43มันเป็นวันที่เราต้องทำการจัดของที่เอาย้ายมาให้หมดจากถ้ำนี่เป็นของสะสมที่เราหามาและหลังจากนั้นก็วางยานต่อนี่ไงจัดเป็นระเบียบตรงนี้น่าจะใช้ได้แล้วก็ทำการทุบยานเก่าทุบให้หมดเลยและหลังจากนั้นเราทำการทุบแล้วก็ทุบตั้งนานโอ้โหหมดแรงไปตั้งเยอะแล้วของที่เราทุบมาทำการแต่งเติมหน้าบ้านของเราที่เราวางยานไว้นี่เนี่ยแต่งเติมให้มันดูสวยงามขึ้นวางให้เป็นระเบียบวางให้มันสวยงามว้าวสวยใช้ได้เลยนี่เอามาให้หมดรู้สึกว่าวางไว้ตรงนี้ไม่ดีนะสึกไม่เป็นวงจุ้ยเปลี่ยนไปให้ตรงนี้ดีกว่าข้างบนดีกว่าโอ้ถือว่าใช้ได้ถือว่าแจมแมวและหลังจากนั้นเราก็ทำการเคลียร์พื้นที่ในถ้ำให้หมดเก็บกล่องให้หมดเลยตอนนี้ถ้ำเราโล่งมากแล้วก็ขยายถ้ำจะได้เดินง่ายๆเวลาไปขุดเหมืองอ่ะบอกเลยว่าจะได้เดินทางสะดวกและหลังจากนั้นก็หมดวันไปเป็นวันที่44เฟียวก็เลยคิดว่าเฟียวก็จะเอาเมล็ดที่เฟียวได้มาจากถ้ำงูนี่ไงก็เอามาปลูกซะเลยหูสวยเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวมาอีกไม่นานต้นไม้ที่เราปลูกไว้อาจจะโตขึ้นว้าวตายโอ้ตายอีกแล้วเอาล่ะอุ้ยรู้สึกกระตุกอย่าบอกนะว่าต้นไม้โตแล้วไหนขอดูหน่อยว้าวโคตรสวยเลยโหเป็นอะไรที่สวยมากๆไหนขอขึ้นไปดูหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีของสะสมว่าที่ได้มาจากต้นไม้อันเนี้ยไหนมันอยู่ไหนนะพองมองหาอยู่นานก็หาไม่เจอและหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุเอื้อตายอีกแล้วเป็นโรคอะไรชอบตกไปวะเนี่ยแล้วก็หาอยู่ขุดหาไม่ก็หาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนนะทุกคนคิดว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นไงเจอแล้วอาจจะล่วงและหลังจากนั้นก็ต้องต่อขึ้นไปใหม่ในที่สุดก็เจอสักทีนี่มันเรียกว่าของสะสมชิ้นที่2ว้าวตอนนี้เรามีของสะสม
ชิ้นที่2แล้วนี่ไงรวมเป็น2ชิ้นแล้วก็มาทำสวนต่ออืมทำสวนนี่เก็บให้หมดอุ้ยอุปกรณ์นี่มันดีจริงๆเลยนะตั้งแต่ครับมามันโคตรมีประโยชน์เลยทุกคนแล้วทำการปลูกเมล็ดฟักทองปลูกหลังจากเราปลูกสักพักก็เป็นวันที่45เป็นวันที่เราตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปสถานที่ดาวโฮรัสเพราะว่าจะไปทำภารกิจแต่ว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเอาล่ะเรามาดาวแล้วอุ้ยเป็นดาวที่รู้สึกว่าต้องขาดออกซิเจนโอ้ยหายใจไม่ออกวันนี้เราจะมาหาแร่เพื่อจะไปทำเควสสว่านทองแดงโฮรัสแต่ก็ไม่นานเราก็เจอกับตัวประหลาดที่จัดการเราช่วยด้วยแล้วก็ตายแล้วก็ทำการโจมตีมันแล้วมันก็ฆ่าเราต่อไปเรื่อยๆแต่เฟียวก็ไม่ยอมเพราะเฟียวคิดว่าเฟียวต้องจัดการมันให้ได้นี่ไงสู้มันต่อตายซะไอตัวประหลาดโอ้ยช่วยด้วยนี่ไงสู้มันยากจริงๆแฮะโอ้ยยอมแพ้ดีกว่าไม่ไหวเลยจริงๆตัวประหลาดไม่น่ากลัวชามะเลยอ่ะแต่อีกไม่นานเราก็เจอแร่ว้าวเจอแร่แล้วที่เราตามหาอยู่แต่ได้แค่ก้อนเดียวแล้วก็อะไรอีกเนี่ยโอ้ยอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยอ้าวแล้วก็เจอแร่ม่วงด้วยแต่เราก็ขุดไม่ได้อ่ะพยายามขุดทีไรก็ขุดไม่ได้แล้วก็มีอะไรมาคิดว้าวรู้สึกว่าดาวนี้มันไม่ปลอดภัยกับเราจริงๆเลยนะมีแต่ตัวประหลาดแวะมาเก็บแร่ตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็เข้าไปในร้านค้าที่เป็นร้านค้าลึกลับในดาวโฮรัสไหนมีอะไรให้ฉันแลกบ้างไหนขอแลกหน่อยเจอสิ่งที่อยากจะแลกแต่ก็แลกไม่ได้แล้วก็ผ่านมาเป็นวันที่46แล้วก็มาทำการขุดแร่หาแร่ต่อเพื่อจะไปทำเควสสว่านทองแดงโฮรัสขุดไปไม่นานชีวิตเราก็ตายอีกแล้วโอ้ยกว่าจะเจอมันก็ยากจริงๆนะกว่าจะหาสะสมได้แต่ก็เหมือนว่าชิ้นส่วนของเราก็ครบแล้วก็เลยคิดว่าเรากลับบ้านไปคราฟดีกว่าเราจะทำภารกิจสว่านทองแดงเสร็จสักทีออกเดินทางได้กลับบ้านเราพอเรามาถึงบ้านก็รีบมุ่งหน้าไปซ่อมปีกนกของเราที่กำลังใกล้จะพังซ่อมมาเลยแล้วก็ลงเหมืออีกสักหน่อยสึกว่าแร่ของเราใกล้จะหมดแล้วเราก็เลยมาหาแร่เพิ่มในถ้ำแต่ก็เหมือนว่าไม่ค่อยจะมีแฮะเหมือนเราขุดไปได้แค่ฐานน่ะแร่พลังโจมตีไม่ค่อยมีพลังป้องกันก็ไม่มีแต่ก็เนาะอย่างน้อยก็มีแร่ให้เราขุดอยู่เราก็ทำการขุดแร่ไปสักพักหนึ่งก็เลยขึ้นมาบนบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแต่ก็ดูว่าจะคาบอะไรดีนะมันก็ไม่มีอะไรของที่เราจะคาบเลยก็เลยออกเดินทางเดินไปเดินมาคิดว่าจะทำอะไรต่อหลังจากนี้ดีก็เลยคิดไม่ออกก็เดินทั่วไปก็มีแต่มอนสเตอร์เกิดมาก็เจอต้นไม้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาเคลียร์ต้นไม้ดีกว่าที่เราอ่ะยังเคลียร์ไม่หมดที่เราทำทิ้งไว้จากการเคลียร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างน้อยก็ทำให้ต้นไม้ของเราอ่ะดูศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นแล้วก็มีมอนสเตอร์ตีเราตายรู้สึกว่าทำไมมอนสเตอร์มันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้เยอะไปหมดเลยตายอีกแล้วเราตายแบบนี้วนไปวนมาก็ผ่านเวลาไปวันที่47เราก็ออกเดินทางไปหาอ้อยเพื่อจะมาปลูกในบ้านเราบอกเลยว่าป่าเนี้ยไม่ค่อยอยากจะเข้ามาสักเท่าไหร่หรอกมันจะมีแม่มดอ่ะคอยที่จะโจมตีเราตลอดเวลาเดินไม่ทันไรก็ต้องเจอแม่มดอีกแล้วก็ป่าอัดหน้าโอ้ยบอกเลยว่าต้องหนีมันหัวซุกหัวซุนแล้วก็รีบเก็บอ้อยอย่างด่วนแล้วก็รีบขับบ้านเลยอ่ะไม่อยากอยู่ต่อแล้วเกือบตายอีกแล้วอ่ะเป็นป่าที่อันตรายจริงๆเลยป่านี้พอกลับบ้านมาก็รีบทำการปลูกอ้อยดำทันทีที่เราเก็บมาจากป่าที่มันน่ากลัวรีบทำการปลูกเพิ่มผลผลิตและหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าบ้านเพื่อจะมาคาบเกาะเพราะว่าเกาะของเราอ่ะมันแตกไปหมดแล้วก็คาบใหม่ซะเลยเกาะไทเทเนียมแล้วก็เอ็นชาร์ดเนี่ยเอ็นชาร์ดให้หมดก็รู้สึกว่าแร่รูนเราอ่ะมันใกล้หมดแล้วอ่ะค่อยมาหาเพิ่มเติมทีหลังละกันงั้นก็เดี๋ยวเราไปหาแร่พลังงานเพิ่มดีกว่านี่ไงเข้าไปเลยประตูนรกสถานีมาแล้วโลกลาวาไปหาแร่พลังงานแร่พลังงานสีฟ้าเผื่อเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าเจอไม่ทันไรก็เจอซะแล้วเอ้ยแต่ไม่ได้เดินนะบินมา
เอองั้นก็ขุดดีกว่านี่ยายขุดเลยมีเยอะเต็มไปหมดเลยแร่แบบนี้เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้ขุดไม่ทันไรก็เจอตัวประหลาดเข้ามาจู่โจมเรามนุษย์หินมอนสเตอร์เราก็จัดการเล่นงานมันซะเลยนี่ไงนี่ไงเลือดเราใกล้จะหมดแล้วจะตายไปนะเออไม่ทันไรแล้วก็ตายจริงๆแล้วก็เจออีกแล้วมาตุ๋ยฉันหรอมาตุ๋ยเราหรอนี่ไงก็ตายไปไม่ทันนานก็เป็นวันที่48เราทำการออกเดินทางกลับบ้านเราก่อนกลับบ้านก็มีคนมาส่งเราด้วยเห็นปะตัวอะไรไม่รู้มาส่งเราหวัดดีงั้นก็ไปก่อนนะจ๊ะอีอทำอะไรเราไม่ได้สินะพอมาถึงบ้านเราก็รีบเอาแร่มาเผาเลยทำการเผาอยู่ไม่นานเราก็ไปทำสวนต่อเก็บผลผลิตแล้วก็ขยายพันธุ์จะได้มีอาหารกินวันนี้เราต้องกินของอร่อยขยายพันธุ์ให้หมดเลยแล้วก็มาคราฟของกินนี่แล้วก็ทำการเผาเลยอ่ะมันเผาไม่ได้ฮะอ๋อมันต้องเผาแบบนี้นี่ไงขนมปังปิ้งให้หมดเลยนี่ไงได้มาแล้วและหลังจากนั้นทำการเคลียร์เควสสว่านทองแดงโฮลัสเป็นสว่านที่ดีมากทำการค้าเลยเสร็จภารกิจเควสสว่านทองแดงโฮลัสแล้วและหลังจากนั้นก็เอาขนมปังของเรามามาดูเมนูอื่นแต่ว่าเมนูอื่นมันทำยากจังแฮะที่เราทำอาหารแบบเนี้ยเพราะว่าเราทำการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปจัดการมังกรตัวที่สองมังกรลาวาเอาล่ะวันนี้เราต้องจัดการมังกรได้แน่ทำการขุดแร่ซะหน่อยเตรียมตัวที่จะไปสู้กับมังกรแต่ก็แวะขุดแร่ไปมาระหว่างเดินทางไปสู้กับมังกรและผ่านเป็นวันที่49เป็นวันที่เราออกเดินทางจะไปจัดการมังกรเดินตามแมปแต่ก็เจอเหล่ามอนสเตอร์มากมายที่คอยโจมตีเราระหว่างเดินทางต้องทำการปล้นสถานีที่เห็นอยู่ตามทางทำการปล้นมาเลยแล้วก็ตายโอ้ยมอนสเตอร์ที่คอยตีเรามันเยอะแยะจริงๆเลยแฮะกว่าจะไปถึงเราก็ออกเดินทางไปใช้เวลามาตั้งนานอีกไม่นานเราก็จะถึงที่บูชามังกรตัวที่สองแล้วมันก็คือที่เดิมนั่นแหละแต่ก็เคลียร์มอนสเตอร์สักหน่อยนี่ไงก่อนที่จะข้ามไปโอ้ย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 เยอะไปหมดเลยก็ไม่ทันไรเราก็ตายตายอีกแล้วผ่านมาวันที่50เราทำการออกเดินทางไปสู้กับมังกรมาล่ะในที่สุดก็ถึงสักทีฉันขออัญเชิญมังกรตัวที่2จงเกิดขึ้นณบัดนี้มังกรลาวามันแล้วเอาล่ะเจ้าอยู่ไหนฉันจะจัดการแกแน่ๆวินตี้เราก็ทำการสู้กับมังกรสู้จนกว่าจะชนะแต่ว่ามังกรตัวเนี้ยมันร้ายกาจมากพอเราเข้าใกล้มันทีไรเราก็จะตายเพราะว่ามันจะมีไฟคุมตัวมันอยู่ทำการใช้ธนูยิงเพื่อจะไม่โดนไฟแล้วทำการต้อนมันเรื่อยๆตายซะบอกเลยว่ากว่าจะสู้มังกรตัวนี้ได้มันนานมากมันพ่นไฟลบมาลบว้าโอ้ยโหดจริงๆเลยนี่ไงบินสู้เลยพอเราบินสู้เข้าไปเราก็ทำการตายอีกแล้วโอ้ยบอกแล้วเป็นช่างที่ทรมานจริงๆจะทำไงได้อะธนูก็ไม่มีก็ต้องยอมบินสู้ต่อแลกมาชีวิตมันตีแล้วก็ตายวนไปวนมาทำแบบนี้ทำการตีมันไอ้มันแล้วก็ตีมันกว่าจะตายมันนานจริงๆแล้วก็ตายเดียวบอกเลยว่าตายบ่อยแล้วก็ใช้ธนูยิงจริงจริงมังกรมันโหดจริงๆฆ่าชีวิตเราไปกี่ครั้งไม่รู้แต่ไม่นานเราก็จะชนะมังกรแล้วมังกรตายซะเถอะตายไปนี่แน่ในที่สุดเราก็จัดการมังกรตัวที่2ได้แล้วแล้วก็โดนมันเธอฆ่าหลังจากนั้นเราก็ทำการกลับบ้านกันเรากลับบ้านกันแล้วโอ้ยในที่สุดเราก็สู้มังกรได้แล้วแล้วก็เอาของที่เราได้จากมังกรมาแปะต่อแล้วไม่นานเวลาก็ผ่านไปเป็นวันที่51เป็นวันที่เราคิดว่าในที่สุดเราก็จัดการมังกรตัวที่2ได้แล้วก็เลยออกเดินทางทำการตัดไม้เอามาใช้งานเพราะว่าจะไปตกแต่งบ้านซะหน่อยเคลียร์ลุงเคลียร์ดินทำการวางจุดเซฟเพื่อจะวาร์ปมาตัดไม้วันนี้เราจะเคลียร์ตัดไม้ทั้งวันเลยบอกเลยว่าตัดไม้นี่เหนื่อยมากเป็นต้นไม้ที่โคตรจะใหญ่แต่ว่าได้ทรัพยากรคุ้มค่ามากมากทำการตัดแบบนี้วนไปวนมาเคลียร์ดินต่อดินตัดไม้บอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆแต่ทำไงได้ล่ะ
เราต้องเอามาตกแต่งบ้านทรัพยากรมันสำคัญและหลังจากนั้นก็ทำการออกเดินทางกลับบ้านเราครับรออยู่คิดถึงบ้านจังเลยมาถึงบ้านแล้วเราทำการเก็บของที่เราตัดไม้มาไม่ทันไรก็ผ่านเป็นวันที่52แต่คิดว่าวันนี้เราก็จะมาตัดไม้แบบใหม่โอ้โหไม้เนี่ยอันตรายกับไม้ที่แล้วเยอะเพราะมีตัวประหลาดมาคอยเล่นงานเราบอกเลยไม่ชอบป่านี้จริงๆนะมันเป็นป่าที่น่ากลัวจริงๆก็ต้องมุดซ่อนตัดต้นไม้แบบนี้ไปถามว่าปลอดภัยไหมก็ไม่ปลอดภัยก็ตายแบบเดิมวนไปวนมาอีกแล้วทำการตัดต้นไม้ทำการหาอุปกรณ์เหมือนเช่นเคยเหมือนวันที่51ตัดไปก็กลัวไปว่าจะมีคนมาทำร้ายเราด้านหลังไม่ทันไรเราก็ทำการกลับบ้านมาเอาไม้ที่เราตัดมาเราทำการมาสร้างบ้านสัตว์ที่ได้มีสัตว์เอามาเลี้ยงเอาไว้ในคอกเราบอกเลยว่าสร้างครั้งนี้ใช้อุปกรณ์เยอะมากแล้วก็ใช้เวลามากๆเลยคิดว่าวันที่53เราจะออกเดินทางไปทำการตัดไม้มาเพิ่มเราคิดว่าน่าจะพอวันที่53ออกเดินทางไปทำการตัดไม้ออกเดินทางเดินไปแล้วทำการเคลียร์ดินเพื่อที่จะมาเอาดินไปต่อขึ้นไปตัดที่ไม้สูงสูงจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นทำการต่อเลยแล้วทำการตัดจากหัวตอแล้วก็ลงไปท้ายตอเลยนี่ไงตัดแล้วก็ทำการกลับบ้านต่อเพื่อที่จะมาทำการสร้างบ้านสัตว์ที่เราทำยังไม่เสร็จเป็นวันที่เราทำการสร้างบ้านทั้งวันเลยคิดว่าสร้างเสร็จไหมก็ไม่เพราะว่าบ้านเราอ่ะมันใหญ่มากๆไม่ใช่บ้านนะเป็นบ้านสัตว์นั่นเองเราจะได้เอาสัตว์มาอยู่ได้แล้วก็ทำการตกแต่งสีซะหน่อยเป็นไงอีกไม่นานเราก็จะมีบ้านสัตว์ซะแล้วที่54เราทำการมองดูบ้านรอบๆว่าขาดอะไรอ๋อมันยังแหว่งอยู่ก็เลยตัดสินใจมาเอาของเพื่อจะมาต่อเติมที่มันแหว่งเอาวางผิดตรงนั้นทุบก่อนละกันแล้วก็วางโอ้ยมีคนมาตีเราขาดตายก็เดินกลับบ้านต่อก็มีมนุษย์จิ๋วมาตีเราอีกแล้วโอ้ยแล้วก็ต่อเติมหลังคาไงไงมันต้องมีหลังคาด้วยคิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จซะแล้วก็ทำการทำประตูนี่ไงประตูตรงนี้แหละนี่ได้แล้วแล้วก็วางไฟเพราะมันมืดซะหน่อยนี้รู้สึกว่าจะหมดเวลาในการตกแต่งบ้านแล้วก็สร้างหลังคาวันที่55ก็ทำการเคลียร์สวนขยายสวนให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาให้สัตว์กินได้หรือว่าเอาไปขยายพันธุ์สัตว์นั่นเองทำการขยายพันธุ์มะเล็ดหรือว่าหมั่นฝรั่งนั่นเองแล้วก็เคลียร์และทำการปลูกจอบนี้เทพจริงๆเลยชอบจริงๆจอบแบบนี้เนี่ยทำการเก็บอ้อยเก็บผลผลิตต่างๆนานาเอาไว้ให้สัตว์กินได้หรือว่าเอาไว้ให้เรากินนั่นเองว้าวเป็นวันที่ดีจริงๆเลยชีวิตเราดีๆจากนั้นเราก็มาต่อเติมบ้านมาสร้างประตูซะหน่อยเดี๋ยวว่าสัตว์ออกไปได้แล้วก็ออกเดินทางที่จะไปตัดไม้ต่อในรอบนี้เอาวาร์ปได้เลยไปตัดไม้ดีกว่าไม้แดงเราขาดอยู่อะเพราะเราจะไปต่อเติมหลังคาให้มันเสร็จสักทีวันที่56เราทำการตัดไม้ส้มตัดไม้ให้หมดเลยจะได้มีบ้านสัตว์ใหญ่ๆสักทีว้าวจะได้เอามาใช้สักทีทำการตัดไม้ส้มเยอะมากถอนรากถอนโคนจนหมดเกลี้ยงตัดแบบนี้น่าจะพอน่าดูคิดว่าน่าจะพอแล้วเรามั้งงั้นก็กลับบ้านก่อนละกันแล้วก็ไปต่อเติมหลังคาต่อที่เรายังทำไม่เสร็จแล้วก็มาถึงบ้านแล้วก็ทำการรีบไปต่อหลังคาด่วนเลยเราก็ทำการต่อหลังคาไปเรื่อยๆทำไปช้าๆปัดนี่ปัดนอมระวังตกฝนก็มาตกบอกเลยว่าชีวิตมันโคตรจะดีจริงหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกเปียกแฉะแล้วทำการบินแต่หลังจากนั้นที่เราบินเราก็ลวกอ่ะไม่น่าเอาผีออกเลยแล้วก็เอาของมาต่อหลังคาต่อเลยกันเพราะว่ารู้สึกว่าของหมดทำการไปต่อหลังคาต่อต่อไปไม่ทันไรก็หมดวันไปซะแล้ววันที่57เราก็มาต่อเติมหลังคาเหมือนเดิมที่เรายังทำไม่เสร็จบอกแล้วว่าการต่อสร้างบ้านเนี้ยมันใช้เวลามากๆเพราะว่าบ้านสัตว์เนี่ยมันใหญ่จริงๆนะบอกแล้วว่าใหญ่เกินกว่ารั้วบ้านเราไปครึ่งหนึ่งเลยแต่ก็เพื่อสัตว์เราทำได้ใช้เวลาอีกไม่นานรู้สึกว่าบ้านสัตว์จะใกล้จะเสร็จแล้วหรือว่าคลองสัตว์นั่นเองแต่ไม่ทันไรแล้วก็ตายอีกแล้วโอ้ยกันเราจะดูบ้านสวยๆมันยุ่งอะไรเนี่ย
แล้วก็ทําการเติมหน้าบ้านกับหลังบ้านให้เสร็จตอนนี้กําลังเติมหน้าบ้านอยู่เอ้ยหรือว่าหลังบ้านวะน่าจะหลังบ้านเหรอมั้งแล้วก็บินรอบๆดูทําการติ๊กแท็กเอื้อตายวันที่58ก็มาถึงทําการเติมหน้าบ้านของเราเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะทําการสร้างคอกสัตว์จะเสร็จแล้วทุกคนอีกไม่นานเราก็จะใช้ได้แล้วนะทุกคนเหลือแค่แก้อีกนิดหน่อยเราก็ใช้ได้แล้วคอกสัตว์เนี้ยเป็นคอกสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาเลยไม่เคยสร้างคอกสัตว์ที่ใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วก็ใช้ของมากๆด้วยแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเราอะไม่ได้เลี้ยงสัตว์แค่ประเภทเดียวเราเลี้ยงสัตว์หลายประเภทอยู่ในคอกเดียวกันเลยหลังจากนั้นเราก็ทำการสร้างเสร็จแล้วแล้วก็มาทำการร้านอาหารสัตว์ครับมันเลยนี่ครับร้านอาหารสัตว์มาทําการวางเพื่อที่จะทําการวางอาหารสัตว์เอาไว้ให้สัตว์กินได้แล้วก็อัญเชิญสัตว์มาตอนนี้เราก็จับสัตว์มาได้แล้วว้าวนี่ไหนลองกินให้ดูหน่อยดิเจ้าวัวและตอนนี้วัวก็ทําการกินกันแล้วแล้วก็วัวอีกตัวไม่ยอมกินอย่าไปหน่อยเฮ้ยเข้าไปใกล้ๆหน่อยไปกินนู่นดันตัวนี้ก็ต้องมาดันอีกตัวดึงโอ้ยทำไมไม่ยอมกินแล้วผสมพันธุ์สักทีก็เลยตัดสินใจสร้างรั้วเลยเพื่อกั้นให้มันอ่ะอยู่ใกล้ๆกันจะได้กินพร้อมกันจะได้ผสมพันธุ์กันสักทีอ่ะเจ้าวัวหลบหน่อยฉันจะวางรั้วนี่ทุบอ่ะหลบหน่อยขอวางรั้วหน่อยนะเราจะได้ผสมพันธุ์กันได้แล้วก็ดันวัวเข้ามาในคอกนี่เข้าไปในรั้วไปนี่เข้าไปหวังว่าอย่าดื้ออีกนะอีกตัวก็เข้าไปด้วยไปเข้าไปจะได้ผสมพันธุ์กันสักทีอ่ะแค่นี้แหละอย่าหนีนะอย่าหนีเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยก็ต้องจับมันใหม่โอ้ยดื้อจริงๆเลยวัวมันจะมาขิดเราเอ้ยอะไรเนี่ยบอกวุ่นวายชะมัดเลยวัวเนี่ยก็เลยตัดใจเคลียร์ตรงนี้มันขึ้นได้ใช่ไหมแล้วก็เคลียร์ตรงนี้แล้วก็ทำการจับวัวเข้ามาได้สักทีบอกเลยว่าวุ่นวายกับวัวมากๆหวังว่ารอบนี้จะผสมพันธุ์กันนะเอ้าอะไรจะมาขิดกันเนี่ยบอกให้ผสมพันธุ์เฮ้ยรักกันเว้ยจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยวัวโอ้ยผสมพันธุ์กันสักทีสิเอ้ยน่าเบื่อเอ้ยอะไรกันเนี่ยวันที่59ก็มาต่อเติมหน้าต่างเพื่อจะได้สวยงามมากขึ้นนี่ไงเลี้ยงกระจกเลยแล้วก็หวังว่าให้วัวผสมพันธุ์กันได้สักทีมันไม่ยอมผสมพันธุ์เลยก็เลยจับวัวมาเพิ่มดูดิจะผสมพันธุ์กันไหมโอ้ยผสมพันธุ์กันเถิดไหนผสมพันธุ์กันยังว่าผสมพันธุ์ไม่ได้อีกต้องวางไอ้นี่อีกนะอ่ะวางแล้วอ่ะเอ้ยอย่าออกโอ้ยนี่ก็จะออกอยู่แล้วโอ้ยดันดื้ออีกแล้วเนี่ยดื้ออีกแล้วมันดื้อจริงๆเลยแฮะแล้วก็คิดว่าอ่ะงั้นเราวางใหม่ขยายเพิ่มเติมใหม่อีกรอบนึงให้มันใหญ่กว่าเดิมและตอนนี้วัวมันก็ผสมพันธุ์กันแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูอ่ะแต่ว่าผสมพันธุ์กันแล้วแหละในที่สุดก็ได้สักทีวัวเนี่ยสนจริงๆเลยก็มาต่อเติมหน้าต่างของเราต่อนี่ไงบอกเลยหน้าต่างเนี่ยโคตรจะใหญ่โคตรจะสวยเลยนี่ไงในที่สุดคอกวัวของเราก็เสร็จแล้วมันเป็นคอกสัตว์นั่นแหละมันเป็นสัตว์ต่างๆวันที่60ก็มาถึงคิดว่าวันนี้เราจะไปหมู่บ้านทะเลทรายแต่ก่อนอื่นต้องเดินออกเดินทางซะหน่อยเดินทางไปหวังว่าจะเจอหมู่บ้านทะเลทรายนะออกเดินทางไปข้ามทวีปข้ามแม่น้ำข้ามอะไรข้ามไปหมดแล้วก็ไม่เจอสักทีหมู่บ้านทะเลทรายเนี่ยมันหาตรงไหนเนี่ยแล้วก็เจอเกาะลอยฟ้าไม่เจอหมู่บ้านทะเลทรายเลยแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเจอแล้วนะความรู้สึกใช่เปล่าอุ้ยหนอนทะเลทรายอุ้ยตัวนี้บอสอุ้ยมันมาแล้วตัวเบลเลอร์เลยนี่แน่ตายซะเถอะนี่ไงเราทำการสู้กับหนอนทะเลทรายนี่ตายไหมตายหรือเปล่าอย่านะอย่ามาจัดการเราแล้วก็ตายหลังจากนี้เราทำการต่อสู้อย่างดุเดือดกับหนอนทะเลทรายทำการตีมันไม่ยั้งไม่หยุดยั้งแล้วก็มีพายุทะเลทรายที่เล่นงานเราตายแบบนี้วนไปวนมาน่ากลัวจริงๆตายซะเถอะนี่ไงมันมุดไปไหนฮะนี่ไงจะยอมไหมฮะจะยอมฉันไหมบอกเลยว่าโจมตียากมากมันกัดรัวๆเลยอ่ะเราเสียเลือดเยอะมากไม่เสียชีวิตเยอะมากทำการตีอะไรเนี่ยทำไมมันตียากตีเย็นจังฮะโอเคตีค่อยๆตีอะไรเนี่ยเฮ้ยจะหนีไปไหนจะตายหรอจะดีเหรอไม่จะไม่ยอมให้แกหนีให้ได้หรอกไหนไปไหนหยุดไม่ยอมแล้วเอาปีกมา
บินขึ้นโอ้ยมาแล้วจะหนีไปไหนตอนเทเลนตายตายนะเถิดตายตาฉันไม่ให้แกหนีหรอกแกทำให้ฉันตายหลายรอบแล้วเฮ้ยไปไหนนี่ไงตายสักทีโอ้ยเราก็ได้ปืนใหญ่นะเลยตายมาครอบครองสักทีถ้าทุกคนนะชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่เฟี้ยวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เฟี้ยวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันตอนหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ